สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับ ลงไปเอาตัวชาร์จซะเลยเสียเวลาไปหน่อยเดี๋ยวชดเชยให้ท่านผู้ชมนะชดเชยให้เมื่อวานก็1วันสุขภาพของคนแก่เป็นไงอยู่ๆพี่แกก็ท้องเสียเออก็ไม่เป็นไร 3-4 ครั้งก่อนจะขึ้นรายการก็คิดไปคิดมาเดี๋ยวขึ้นไปจะต้องวิ่งอีกเลยเอาพอสักวันนึงก็เอาเทปเก่าออกเทปเก่าก็ดีนะเทปเมื่อวานเนี่ยก็ดีทั้งนั้นอ่ะถ้าลุงไพพูดนะท่านผู้ชมปกติวันนี้ก็พบกับท่านผู้ชมพูดตามจริงแล้วก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมเครียดแล้วไอ้ผมเองก็เครียดแม่คนอื่นเขาเครียดก็เลยต้องเอาความเครียดมาตกกับตัวเองสถานการณ์ทั้งหลายแหล่นะครับท่านผู้ชมอ่านแล้วมันน่าเครียดแต่จะเครียดหรือไม่เครียดมันอยู่ที่ตัวเรานะตัวท่านผู้ชมอ่ะจะเครียดกับมันไหมไม่เครียดก็ได้เรื่องบางเรื่องเนี่ยคนเขาไม่เครียดอ่ะบางเรื่องนี่เรื่องนี้เดียวเครียดอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เรานะท่านผู้ชมหลักการแก้เครียดคลายเครียดศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่สอนได้ดีมากนะครับได้ดีมากก็ท่านผู้ชมว่างๆก็ลองศึกษาถือหรือถ้าอะไรถ้าไม่รู้จะอ่านจากไหนก็เปิดใน YouTube นะถ้าเกิดว่าใน YouTube เปิดหาไม่ได้ก็โทรศัพท์มาหาลุงไพจะบอกให้นะครับว่าไปเปิดหน้าไหนฟังใครนะผมฟังอยู่3คนนะครับ1พระอาจารย์คึกฤทธิ์2หลวงพ่อฤาษีเรื่องเล็งดำแล้วก็3ใครคนนะองค์พ่อวิรยังซึ่งท่านก็มรณภาพไปแล้วนะครับก็เราก็จะฟังอยู่แค่นี้ถ้ารู้มากมีหลายวิธีปวดหัวดังนั้นท่านผู้ชมก็อย่าให้มันปวดหัวเลยเอาสบายๆเพราะศาสนาเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เอาความจริงตามธรรมชาติมาให้ปฏิบัติพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องทุกเรื่องที่เอามาสอนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นทั้งหมดแล้วทุกเรื่องเลยเกิดขึ้นหมดแล้วเพียงแต่ว่าไม่มีการประมวลไม่มีการไม่มีผู้รู้ที่จะดึงเอาคำสอนเหล่านั้นมาผูกโยงให้เข้าใจพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านก็ความที่ท่านตรัสรู้คือรู้หมดอ่ะท่านจะรู้ว่าอันไหนจำเป็นไม่จำเป็นจะต้องบอกเพราะว่าช่วงระยะเวลา45ปีในการที่พระองค์ท่านสอนสาวกอยู่เนี่ยต้องสอนที่สำคัญแล้วไอ้ที่สำคัญนั่นแหละหลังจากที่ท่านปรินิพพานไปแล้วก็ได้เป็นหลักนะครับเป็นหลักของศาสนาส่วนรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแยะเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้อริยสงฆ์นะครับนะมาดำเนินการต่อนะครับแต่ยังไงแล้วท่านก็ยังห่วงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพุทธวจนะคือหลักธรรมอะไรที่ไปปรุงแต่งกันเกิดขึ้นนั่นไม่ใช่คำสอนเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ประชาชนไปเชื่อถือเรื่อยไปโดยไม่มีหลักเกณฑ์ของตัวเองไม่ช้าไม่นานศาสนาก็เสื่อมไปเรื่อยศาสนาทุกวันที่ไม่เสื่อมนี่ก็มีพุทธวจนะเป็นหลักนะครับเป็นหลักไล่ไปไล่มาก็ต้องวนหาพุทธเจ้าตัดไว้ว่าไงนะครับเอาที่ท่านตัดไว้ท่านพูดไว้ท่านสอนไว้เป็นหลักทั้งที่เป็นคำสอนที่มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจริงแต่เราก็จำไม่ได้ว่าอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดเลยนะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับจะเครียดหรือไม่เครียดก็แล้วแต่ก็ว่างก็เข้าหาธรรมะ
นะครับเข้าหาธรรมะแล้วก็ศึกษาใครควรจริงไม่จริงนะครับอย่างคำพูดที่บอกว่าตายแล้วตายแล้วไปเกิดคำถามต่อไปว่าแล้วจะเกิดเป็นอะไรอ่ะเกิดได้ตั้งแต่พรหมเทวดามนุษย์เปรตสัตว์เดรัจฉานตกนรกไปเกิดแน่จะไปเกิดตรงไหนนะครับเพราะว่าไปเกิดแต่ละที่ความสุขสบายไม่เหมือนกันเพราะนั้นใครที่อยู่ในตำแหน่งแห่งหนที่สูงมีหน้าที่การงานที่ดีมีอะไรที่ดีๆนะครับทำไปต้องรำลึกถึงทุกวันต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเดี๋ยวเราก็หมดหน้าที่ตรงนี้แล้วทำอะไรก็เอาประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติเป็นหลักอย่าเอาแต่อารมณ์ของเรานะเพราะประเทศไม่ใช่ของเราคนเดียวผิดพลาดมาพวกด่ากันทั้งเมืองอย่างนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะท่านผู้ชมนะต้องขอบคุณนะครับเมื่อวานนี้ที่ท้องเสียตอนหลังก็เสียเพิ่มเติมก็มาก็มันเป็นอาจจะเป็นเพราะอะไรสักอย่างอะแต่ไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าผมส่วนใหญ่ถ้าผมกินไอ้น้ำมันดาวอินคาเข้าไปลักษณะของผมคือท้องเสียเลยแต่ถ้าต้องกินเยอะนะต้องกินเยอะการกินน้ำมันดาวอินคาเนี่ยท่านผู้ชมถ้าท่านต้องการจะถ่ายท้องนะท่านกินน้ำมันดาวอินคาไปสักช้อนโต๊ะแล้วกินน้ำเย็นตามโอ้มันออกดีจังเลยนะครับแต่เสียของยาถ่ายราคาถูกกว่านั้นเยอะแยะแต่ผมขี้เกียจไปหาซื้อผมก็กินอันนี้แหละแล้วก็เติมน้ำเข้าไปถ้ามากกว่าช้อนหรือมากกว่าเต็มอึกเต็มที่อ่ะเดี๋ยวงานเข้านะครับอันนี้เรียนให้ท่านทราบก่อนนะครับไอ้น้ำมันดาวอินคาบางคนก็กินไม่ถูกบางคนอยากจะไปกินซอฟเจลไอ้น้ำมันดาวอินคาขวดหนึ่ง250ซีซีเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมไปทำเป็นซอฟเจลได้ 6,000 ถึง 8,000 เม็ดนะก็ในนั้นมีแค่แหละมันถึงซีซีมาแหละไม่ถึงซีซียังเก่งก็250เนี่ยไอซีซีหนึ่งใส่เข้าไปตั้ง10เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไปกินแบบซอฟเจลมันสะดวกใส่ปากแล้วกลืนเลยไม่มีอารมณ์ขมขื่นขื่นขมชวนอาเจียนแต่ถ้าคนที่เขากินเป็นเขากินน้ำมันเขาได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอันนั้นก็มีคนถามมาเมื่อวานนี้นะครับขอบคุณคุณพับพึงนินประพันธ์นะครับอยู่สุโขทัยคุณพับพึงโทรศัพท์มาแจ้งให้ผมทราบว่าตามที่แม่ป่วยหลายโรคเลยแล้วไปรักษาตัวกับลุงไพที่พิจิตรผมจำไม่ได้เยอะเหลือเกินอ่ะคนเข้าไปอ่ะมีภาพไหมมีภาพที่เวลาคนไปรักษาไหมดูภาพเก่าๆอ่ะมันเยอะคุณพระเบื้องก็บอกว่าบนไว้กับหลวงพ่อเงินนะครับบนไว้ว่าถ้าคุณแม่หายป่วยเพราะเป็นหลายโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคอะไรเจ้าอะไรผมก็ไม่รู้ละแกก็สาธยายปรากฏว่าผ่านไปประมาณ 3-4 เดือนตอนนี้คุณแม่สบายดีมากร่างกายแข็งแรงเป็นที่อะไรสนอกสนใจของคนอื่นเอ๊ะเมื่อก่อนแกกระโสมแล้วทำไมตอนนี้ร่างกายแกฟื้นคืนขึ้นมาแข็งแรงนะครับคุณพระพึงก็เลยบอกว่าบนกับหลวงพ่อเงินไว้ถ้า
ถ้าคุณแม่หายผมไม่ถามอายุว่าคุณแม่หายถ้าคุณแม่หายแล้วจะมาทำบุญ 10,000 บาทนะครับอันนี้ผมก็ล็อกชื่อไว้ท่านผู้ชมก็จะเอาไปทำไปนั้นฮะตอนนี้หลักๆ ก็คือต้องมีประมาณเกือบ2ประมาณ 200,000 น่ะต้อง 200,000 อัพทั้งอาคารด้วยคือทำบ่อน้ำคนที่มารักษาคนที่มารักษาเยอะๆอ่ะนะเยอะๆเยอะๆไอ้นี่จะพอรักษามะเร็งทั่วไปก็มีเอาละไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคราวนี้ย้อนกลับมาท่านผู้ชมเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงนะยังไงก็ต้องมีบ่อน้ำและไอ้บ่อน้ำที่เรามีอยู่เนี่ยมันแปลกจริงเลยท่านผู้ชมมันไม่มีน้ำไหลลงมามันแห้งก็จำเป็นจะต้องหาน้ำจากแหล่งอื่นมานะครับก็อันนี้ก็มีหลายคนแสดงเจตนาจะช่วยกันสร้างนะครับเพราะป่าที่ลุงไพปลูกไว้ปลูกเป็นหมื่นต้นเลยเหลือสักกี่ร้อยต้นนะเนี่ยไอ้นี่มา2เดือนที่แล้วนะป่านี้น้ำไปหมดแล้วแล้วก็เอาปลาลงไว้หลายพันตัวนะครับสำหรับใครที่จะช่วยสมทบทุนนะที่ถามมาผมยังไม่ได้บอกไปถ่ายภาพนี้ไว้เลยครับถ่ายภาพบัญชีไว้เลยนะแล้วก็แล้วแต่บุญกุศลใครทำใครได้ถามว่าถามว่าลุงไพมีความพอใจกับเงินทองของท่านไหมพูดตรงๆเลยไม่ยินดียินร้ายกับเงินของท่านหรอกเพราะเอามาก็ต้องรีบทำให้ท่านขาดตกบกพร่องอะไรไปยุ่งเรายุ่งผมเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรก็เอามาเลยสลักเดี๋ยวผมจะสลักชื่อไว้ให้นะครับเพราะอะไรเราทานศีลภาวนาเราต้องทำนะครับเราต้องทำคราวนี้หลายท่านก็เห็นว่าเอาธรรมะช่วยทำอย่างนี้มาสร้างขุดบ่อนะครับดึงน้ำขึ้นมาสิ่งที่เล่นได้คือท่านได้บุญได้บุญตรงไหนครับปลาเป็นหมื่นตัวเท่ากับมรุในนั้นนะครับมันแห้งเอาอยู่นี่แหละนะวันนี้ตอนนี้ก็ส่งลูกน้องไป2คนนะทำหน้าที่หลายอย่างก็เพื่อที่จะให้เขาไปดูนะไปดูว่าจะดำเนินการอะไรถึงไหนแต่วันนี้ก็จะให้ช่างที่เขารับเหมาก่อสร้างให้เขามาคุยมาตกลงโดยที่ผมไม่ต้องไปผมจะอยู่ที่นี่นะครับติดขัดติดต้องนอนนี่อยู่นี่แหละฮะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถูกกักตัวเบาๆนะครับเพราะว่าไปโน่นมาไปนี่มานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวก็ครบวาระ7วันแล้วผมกักเองกักตัวเองเพราะผมเชื่อว่าในโรงพยาบาลมีเชื้อเยอะนะครับแล้วเราก็ไปที่นั่นมานะแล้วถ้าเชื้อมันอยู่กับเราเนี่ยเราไม่กักตัวเดี๋ยวเราก็ไปทำให้เป็นบาปเป็นกรรมกับเราเราทำให้คนอื่นเขาตายเนี่ยก็เหมือนไปฆ่าสัตว์นะครับทั้งที่เราไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเบื่อตรงนี้ซะเราก็เลยกักตัวที่ไม่ไปก็ลูกน้องเนี่ยหนึ่งครั้งแรกจะตามไปสองมานั่งคิดนะอีกไม่กี่วันก็ให้พ้นแล้วเดี๋ยวถ้าจะไปก็ไปหลังจาก14วันเพราะไปฉีดวันนั้นฉีดวันนั้น24นะครับไปฉีดวันที่24มิถุนาก็6วันบวกอันนี้อีก2ก็เป็น8ละเหลือไม่กี่วันนะครับก็กักตัวโดยปริยายไม่มีใครก็มากักตัวเราไม่บังคับเราอ่ะผมบังคับตัวเองเพราะกลัวว่าไปเอามาแล้วมาติดโดยเฉพาะตรงนี้สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมาแรงมากๆนะครับอันนี้ผมอ่านให้ฟังตรงนิดๆของหนังสือพิมพ์ไหม
อันนี้ก็บอกว่าวิกฤตโควิดเอาไม่อยู่อันนี้เป็นเรื่องแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นมาอีกว่าผวาเดลต้าพุ่งนะครับตอนนี้มันเป็นเยอะเลยคนไทยที่ติดโควิดจากเชื้อเดลต้าของเชื้อของอินเดียเนี่ยตอนนี้พุ่งอาจจะถึงหลัก 2,000 เลยนะครับแต่ตัวเลขยังไม่รู้แต่เกิน 1,000 แน่นอนเกิน 1,000 แน่นอนแล้วมันก็จะไปพุ่ง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 นะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมครับมันมาเร็วมันมาแรงและอันตรายนะฮะและอันตรายก็ต้องระมัดระวังกันนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ผู้กองดำรงท่านให้ส่งบัญชีข้างล่างเนี่ยนะครับนะข้างล่างเนี่ยถ้าท่านดูอยู่นะถือยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งไปอีกทีหนึ่งนะครับช่วยกันนะไม่ต้องมากต้องไม้นะครับผมก็พยายามหาจากคนโน้นบ้าง 2,000 3,000 พองบนี้ประมาณ 200,000 นะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรควักกระเป๋าได้เราก็ถือว่าเราทำบุญนะครับส่วนที่ท่านที่ทำก็หมายว่าทำบุญบุญอันนี้มันจะส่งผลไปเองนะครับเพราะอะไรอย่างน้อยที่สุดมันก็ไม่ทำให้ปลาตายปลาเป็นพันเป็นหมื่นตัวแล้วมาอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะตายอยู่อย่างเดียวอุบัติเหตุของพวกเขากินกันเองกัดกันเองไงเราไปช่วยไม่ได้แล้วแต่ชีวิตของเขาจะสุขสบายนะอันนี้สองอันนี้อันเกิดขึ้นจะส่งผลให้ท่านที่มาทำบ่อช่วยกันทำบ่อทำอะไรต่ออะไรนะก็จะมีความเจริญก้าวหน้าปราศจากโรคภัยพยานอันตรายทั้งหลายแหล่เพราะบุญกุศลอันนี้ส่งวันนี้ทำวันนี้ส่งวันนี้อาจจะไปตามโน่นหลังตายนะครับท่านผู้ชมก็คงจะช่วยกันนะครับมีบัญชีตรงนี้ที่ทำมาตรงนี้นะฮะอันนี้ต้องบอกว่าผู้กองดำรงเป็นคนจุดประกายผมจะยังไม่เคยพูดอะมันยังไม่พูดหรอกครับคือผมจะไปย้ำไปแล้วสั่งทำค่อยๆทำแต่ตอนเนี้ยมันก็แน่นอนครับช่วยเหลือบริษัทหลายอย่างเงินที่ได้จากการขายยาส่วนหนึ่งก็ต้องเอามาช่วยเป็นค่าต้นทุนค่าน้ำค่าไฟค่าแรงงานตัวยาทั้งหลายแหล่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ถ้าเหลือหรือเปล่าไม่รู้แล้วส่วนที่พอเหลือก็ตัดไปทำวัดกันไปทำความเจริญให้กับวัดนะครับก็ส่วนเป็นรูปแบบนั้นเลยถึงผมถึงบอกว่าไอ้เงินทองที่ท่านช่วยมาเป็นตัวเลขเงินเนี่ยผมไม่ค่อยรับแต่ว่าตอนนี้ถ้า1,000-2,000อะไรพวกนี้ก็รับนะก็เหมือนกับพี่อเนกพันเอกอเนกท่านดูอยู่บ้านไม่รู้ท่านอยู่อะไรอุตรดิตถ์นะครับท่านหอบเงินมาให้ลุงภัยเลย 35,000 ผมบอกพี่ไม่เอาพี่เอาเงินเก็บไปถ้าพี่อเนกรู้ตอนนี้นะส่งมาได้แล้วเพราะว่าไอ้ทำโซลาร์เซลล์กับไอ้เนี่ยงบประมาณ 200,000 กว่าประมาณ 200,000 ตัว 200,000 เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะอันนี้ทวงเลยนะแต่ถ้าเกิดท่านไม่สะดวกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถือว่าปกติเดี๋ยวก็หากันใหม่ได้แล้วพี่น้องคนที่ฟังลุงภัยอยู่เป็นประจำเขาก็ช่วยกันเองอะนะครับช่วยกันนิดช่วยกันหน่อยเอาเงินตรงนั้นแหละไปทำบุญจริงๆให้มันเกิดผลกุศลที่ได้มันต้องตกกลับมาหาเรานะครับนะครับท่านผู้ชมก็คราวนี้มาดูแซนด์บ็อกซ์หน่อยนะครับข้อที่จริงก็ไม่อยากจะพูดแต่อันนี้พูดชื่นชมแต่ขอตินิดหนึ่งผมชอบนโยบายแซนด์บ็อกซ์ผมชอบเพราะอะไรเป็นการเอาจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งที่สามารถควบคุมได้และเป็นพื้นที่การท่องเที่ยว
มาทดลองดูที่ว่าเราจะควบคุมอยู่ไหมถ้าเป็นการตั้งใจจริงอ่ะแต่ละตั้งใจจริงไม่จริงก็แล้วแต่เพราะว่าอะไรมีท่องเที่ยวภาคใต้ที่มันน่าจะต้องทำได้เอาภูเก็ตก่อนภูเก็ตเสร็จแล้วเกาะสมุยใช่ไหมจากเกาะสมุยแล้วก็ไปพื้นที่ทั้งหลายแหล่ต่อไปก็พวกหัวหินพัทยาตรงนี้นะครับเราต้องการเงินให้เขามาเที่ยวขณะนี้คาดการกันว่านะครับคาดการกันว่าจะมีคนเข้ามาเที่ยวจากนโยบายแซนด์บ็อกซ์เนี่ยสิ้นปีนี้น่าจะได้หมื่นคนนะจะได้หมื่นคนนะครับแต่ตัวเลขก็ยังไม่แน่นะฮะถ้าได้ถึงแสนได้ยังดีใหญ่เพราะนี่อะไรอีก 6-7 เดือนนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้ามา4เที่ยวคนหนึ่งก็จะใช้เงินอย่างนี้ครับใช้เงินประมาณ 80,000 กว่าบาทนะครับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะหัวเฉลี่ยไปเลยบางคนอาจใช้น้อยบางคนอาจใช้มาก10กว่าวันที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ 80,000 นะครับเพราะฉะนั้นรายได้ของเราที่ได้จากการท่องเที่ยวเราก็กะว่าจะได้ประมาณ 80,000 ประมาณเกือบ 90,000 ล้านนะครับสำหรับภูเก็ตแต่หลังจากที่ภูเก็ตจัดแซนด์บ็อกซ์แล้วต่อไปนี้ก็คือจะเอาที่สมุยที่พัทยาที่ไหนต่อไหนเรื่อยไปแต่ท่านครับท่านทำเหมือนกับหนีปัญหาเพราะอะไรในพื้นที่อื่นน่ะวัคซีนมันยังไม่มีเลยถ้าท่านจะทำอย่างนั้นท่านทำอย่างนั้นมันประหลาดตรงไหนประหลาดตรงที่ว่าเราไม่มีวัคซีนแล้วก็ไปสนับสนุนคนรวยก็ได้ตังค์หมดแล้วเอาเขาเป็นนักธุรกิจก็ต้องยอมให้เขาแต่ไอ้คนที่ตายอ่ะคือคนไทยอ่ะที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยวัคซีนมันยังไม่เข้ามาครบนะครับมันยังไม่เข้ามาครบมันยังไม่มีเลยอีกหลายจุดที่เรายังไม่ได้วัคซีนผมอยากจะให้เร่งตรงเนี้ยเร่งตรงที่ว่าวัคซีนเนี่ยเรากำหนดกันนะครับ120วันเปิดประเทศเพราะฉะนั้นจะต้องเปิดไม่3เดือนเนี่ยต้องวันละอย่างน้อย400,000ฉีดวัคซีนนะ400,000คน400,000โดสนะครับนะอันนี้เป็นยอดฉีดเฉพาะเมื่อวานมั้งวันที่30นะครับก็ฉีดได้แค่นี้แล้วฉีดได้ 2,500 เพราะฉะนั้นมันจะล่าช้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าเราไปเอาใจคนรวยเอาละอันนั้นก็ยกให้นะแต่ขณะเดียวกันพี่น้องคนจนๆน่ะอย่างในกทม.เนี่ยเป็นยังไงครับตอนนี้เตียงสนามหายังไม่ครบได้จะออกมาลอยๆจากกทม.ว่าสิ้นปีนี้จะมี 10,000 เตียงไอ้ 10,000 เตียงเนี่ยลองดูสิครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ติด 5,000 กว่ากทม.เท่าไหร่กทม.พันกว่ามั้ง1,000 กว่า10วันมันก็ได้10วันมันก็เตียงเต็มแล้วเพราะนั้นการสร้างเตียงเนี่ย 1,900 อ่ะนะครับ5วัน 10,000 น่ะไอ้เรื่องเตียงมันจะเพิ่มเติมไม่ใช่ว่าคนป่วยคนหนึ่งแล้วก็มีคนมีไอ้เตียงมาเพิ่ม1เตียงไม่ใช่อ่ะเพราะนั้นต้องมีแผนดีๆครับนะที่ผมพูดเนี่ยผมยอมรับครับว่านโยบายเนี่ยลองผิดลองถูกของแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องติติงหรือว่าต้องคุยกันแล้วครับท่านอย่าเอาเป็นงานใหญ่เลยนะท่านเอาครม.ของท่านไปรับนักท่องเที่ยวขอที่จริงเอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างกระทรวงท่องเที่ยวไปรับก็พอแล้วให้คนไทยมันมีค่ามันโอ้โหนายกลงไปรับใครก็ไม่รู้มาจากไหนนะแต่ถ้าเกิดท่านทำบอกว่าเอาละมันเป็นความพอภูมิใจพอคุ้มไม่เป็นไรเขาไม่ได้เห็นว่าขนาดนายกยังมารับเราเลย
แต่มันก็มีสุภาษิตอันหนึ่งที่จะต้องคุยต้องบอกกันก็คือขี่ช้างจับตั๊กแตนน่ะตัวท่านมีศักดิ์ศรีสูงมากนะครับมีศักดิ์ศรีจะทำอะไรเนี่ยมันต้องเอาศักดิ์ศรีของนายกรัฐมนตรีไทยเป็นตัวหลักไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะไปงานทั้งหลายแหล่ต้องคิดทำงานหลายงานเราจะไปพูดไปทำอะไรเนี่ยจะต้องตรงไหนบ้างที่เหมาะสมกับตำแหน่งนายกอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ชมผมเห็นด้วยกับแซนบ็อกซ์ทดลองแต่ท่านต้องเร่งเรื่องของวัคซีนแต่ขณะเดียวกันท่านไปยืนต้อนรับอย่างนั้นเอาไว้นะก็ไม่รู้ทำไงอะก็ท่านตัดสินใจไปแล้วผมว่าเดี๋ยวนักสื่อมวลชนบางส่วนก็จะออกมาในลักษณะที่ว่าโอ้ท่านให้เกียรติต่างชาติจังเลยนะครับนะให้เกียรติมากให้ที่เขามาเที่ยวไอ้คนที่เขาจะมาเที่ยวบ้านเราเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนนายกไปรับหรอกเราบริการเขาดีไหมทุกสิ่งทุกอย่างถูกไหมการบริการทั้งหลายแหล่ดีไหมขโมยกระโจนหมดหรือยังนะไม่ใช่ออกไปเที่ยวมีไอ้พวกฉกชิงวิ่งราวก็อยู่นั่นแหละไม่เป็นทรัพย์สินไม่มีอันมีความปลอดภัยนะไอ้อย่างนั้นแล้วก็ถึงต่อให้นายกไปรับก็ไม่มีท่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายครับเรื่องของการดูแลความมั่นคงความปลอดภัยแล้วการบริการเป็นเรื่องสำคัญนะครับมาสองสัปดาห์ผมก็บอกว่าเราลงไปต้มน้ำขิงให้กินหน่อยสิท่านทำไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านคงอายนะสมุนไพรผมไม่ให้เอาน้ำขิงไปต้มไม่กินเลยของเรามีสมุนไพรอ่ะเราบอกเนี่ยสมุนไพรตัวเนี้ยที่คนไทยไม่ตายหรือตายน้อยกว่าต่างชาติขนาดนี้พูดกันตามจริงแล้วเราตายน้อยนะครับตายน้อยแต่รู้สึกว่าการความรุนแรงของโรคมาอยู่ที่อันดับที่72แล้วขึ้นมาเรื่อยเลยจากหลักร้อยกว่านะแสงเข้ามาเรื่อยๆๆๆๆเรื่อยๆคราวนี้ลองมาดูไอ้งานอีเวนต์พวกนี้แล้วนายกรัฐมนตรีแต่ละคนเขามีนิสัยยังไงไล่ตั้งแต่ท่านสมัครนี่เป็นนายกรัฐมนตรีชอบเวลาว่างออกจ่ายตลาดชอบทำอาหารฝ่ายท่านชวนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ไปก้าวไก่กระทรวงทั้งหลายแหล่ให้กระทรวงทั้งหลายแหล่เขารายงานขึ้นมานะครับนายกชวนก็คอยตรวจคอยเช็คคอยรายตามสไตล์ท่านนะแล้วที่มันหลุดพูดก็คือยังไม่ได้รับรายงานนะครับสไตล์นะอย่างพลเอกชาติชายนอนตอนสมัยโน้นนะ no problem ทุกเรื่องท่านบอก no problem หมดเปลี่ยนสนามอะไรเป็นสนามการค้านะเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นไปเอาแล้วมาดูอย่างสมมติว่าดูคุณทักษิณคุณทักษิณนี่เป็นนายกรัฐมนตรีจะค้าขายอย่างเดียวอะที่ผมยอมรับว่าผมชอบก็เพราะว่าอะไรแกคิดจะขายอย่างเดียวประเทศไหนที่ค้าขายเก่งประเทศนั้นรวยแล้วนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่เนี่ยใครบ้างที่ค้าขายเก่งทักนายกทักษิณผมพูดเนี่ยผมเป็นคนกลางนะอย่าโกรธผมนะเอาข้อมูลมาพูดนะครับเอาข้อมูลที่เป็นจริงนายกทักษิณเนี่ยนะครับชอบค้าขายชอบธุรกิจมุ่งมั่นเอาธุรกิจนะจะทำยังไงให้เอาสินค้าเราไปขายไปดำเนินการยังไงที่มันก่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้มันมีรายได้แต่ก็จะคิดถึงเขาอยู่เนี้ยคือหัวใครหัวมันฝ่ายของคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักใน2ปีไปเที่ยวทั้งหมด41ประเทศ52ทริปคือจัดทริปเที่ยวอ่ะนะจากนี้ไปนั่นจากนั่นไปนี่จากนี้ไปนั่นแต่คิดว่าเป็นนัยยะ
ผมว่าดีกว่าออกไปต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างนายกตู่ท่านทำการที่ไปต่างประเทศไปเพื่อเอาคนของเราไปคุยกับเขามีสินค้าอะไรเขาจะขายอะไรเขาต้องการจะซื้ออะไรกับเราก็ว่าไปเรื่อยแล้วจดเรคคอร์ดไว้แล้วกลับมาก็เพื่อที่จะอะไรจะมารวบรวมติดต่อประสานอีกทีก็เหมือนลุงภัยไปแต่ละพื้นที่ลุงภัยก็จะมีคนที่พูดคุยกับลุงภัยรู้เรื่องนะครับก็จะวันหลังตอนหลังจะได้ติดต่อประสานกันว่าจะเอาอะไรมาขายจะของคุณมีอะไรมาขายจะแลกเปลี่ยนกันยังไงประโยชน์จะเกิดขึ้นยังไงเนี่ยคือการที่ได้มีโอกาสท่องเที่ยวคนได้ท่องเที่ยวคนจะเปิดหูตากว้างแต่คราวนี้เรามาดูคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็เป็นนายกที่ดีคนหนึ่งแต่ท่านไม่เคยชอบธุรกิจชอบอะไรท่านรู้สึกท่านพูดแล้วเป๋ๆนะท่านชอบสแตนขึ้นพูดบนเวทีทุกเวทีท่านจะไปพูดทุกอีเวนท์ที่เขาจัดที่ให้ท่านพูดท่านจะพูดดีพูดเพราะพูดอะไรต่ออะไรก็นะตามภาษาของท่านคือท่านเป็นนายกโชว์ออฟเรื่องทักษะของสมองและวิสัยทัศน์ เห็นไหมครับแต่ละคนนายกนี่ต่างกันเยอะแยะเลยแล้วหลายคนลองย้อนกลับไปที่ณชาติคุณสมัครคุณชวนคุณทักษิณคุณยิ่งรักนะฮะ แล้วก็ มาที่ย ระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ไม่เอานะครับแล้วก็มาคุณอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็มาเอานายกตู่อีกคนหนึ่งท่านชอบใครมากที่สุด นะชอบวิธีการลีลาในการทำงานท่านชอบใครมากที่สุดก็จะเป็นประโยชน์นะครับหลายคนจะถามว่าแล้วลุงภัยชอบใครชอบคนเดียวก็ท่านชอบไปแล้วนะคือการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องหูตากว้างขวางคิดไม่หยุดหมายว่าคิดเอาประโยชน์ของประเทศชาตินะนะเพราะอะไรถ้าเราทำดีได้รับการยกย่องประชาชนเขาอยู่ดีมีสุขเราก็ชื่นมื่นแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยไม่ท่าเลยหลังจากเราลงไปแล้วน้ำลดต่อผุดมันก็ด่าตามตูดเราสมัยนี้ไม่ถึงอย่างนั้นนะสมัยนี้ด่ากันตรงๆเลยด่ากันตรงๆเลยเดี๋ยวนี้ด่าจนนายกบอกว่าเฮ้ hey, คุณด่าผมใช้คำหยาบมากเกินไปแต่ผมก็รักคุณนะยังมีอารมณ์ดีนะยังอารมณ์ดีนะครับเอาครับท่านผู้ชมเราก็รู้อยู่แล้วนะแต่ละคนตัวนายกใครเป็นยังไงเอาเท่าที่ทำได้ส่วนประวัติอื่นๆนั้นก็ไปอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้มาดูเอาเหลืออีกผมมาทบทวนตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเวลามันขั้นต้องจัดไอเรื่องอาหารการกินบ้างไหมนะครับวันนี้ก็ส่งมามีข่าวนะครับมีข่าวไอ้ผมเนี่ยต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุครับท่านผู้ชมยอมรับว่าปีนี้เรื่องท้องอืด
แน่นท้องเนี่ยเป็นประจำเลยนะครับมันอะไรมันผิดเพี้ยนไปแล้วนะครับหลักๆ ก็คือท่านผู้ชมโทษใครก็ไม่ได้ผมมักจะทำอะไรที่มันบ้าระห่ำกินข้าวไม่ตรงเวลานะครับแล้วมุ่งมั่นเอาแต่งานพอไม่เป็นขึ้นมาแล้วมันก็เสียงานใหญ่เหมือนกันนะครับคราวนี้เอามาดูเรื่องอาหารการกินท่านผู้ชมก็ต้องระมัดระวังนะมันมีอะไรบ้างอ่ะที่กินแล้วที่ประชาชนเขากินกันอยู่เป็นประจำอ่ะนะเป็นประจำผมเห็นเดินตอนเช้ามาเนี่ยเดินออกไปแล้วเขาจะซื้อปลาตั้งโกปลาท่องโกท่องโกนะชื่ออาจจะเรียกเพี้ยนไปปลาตั้งโกท่องนะครับท่องจำเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นภาษาจีนนะไม่รู้ว่าเอามาจากรากศัพท์ตัวไหนก็ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าในปลาท่องโกตัวหนึ่งเนี่ยมันมีไอ้น้ำมันที่ทำให้เข้าไปทำให้แป้งฟูนะมากมายมหาศาลเลยเยอะมากแล้วขณะเดียวกันนะครับขณะเดียวกันไอ้น้ำมันพวกนี้เป็นน้ำมันทานมันจะนั่นไปโน่นครับมันจะทำให้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับเอาคราวนี้มันมีคลิปครับเดี๋ยวตัดให้ตรงเวลาขอคลิปดูเกี่ยวกับปลาตั้งโกน้ำมันทานอยู่ในปลาตั้งโกโอ้ครับผมคุณโจกินวันหนึ่งกี่ชิ้นฮะผมกินวันหนึ่ง4ชิ้นนะครับ4ชิ้นครับผม4ชิ้นมันน้ำมันเยอะขนาดไหนพี่หมองั้นเดี๋ยวเราลองมาพิสูจน์กันดูนะฮะว่าจริงๆเราสามารถรีดน้ำมันออกมาได้เท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวขอโอเคภาชนะครับผมเราสัก3ชิ้นก็ได้เนาะทดลองสัก3ชิ้นนะสัก3ชิ้นครับผมซึ่งรีดน้ำมันเราก็จะใส่เวฟปกติเลยนะนะฮะคุณผู้ชมอ่ะ3ชิ้นเดี๋ยวคุณโจดูพร้อมกันด้วยนะฮะนี่นะฮะเราจะอุ่นนะครับโดยปึ๊บ600วัตต์1นาทีแล้วกันเบื้องต้นลองดูแล้วปกติเนี่ยพอเวฟปุ๊บน้ำมันมันจะออกมาเลยเมื่อโดนความร้อนเนี่ยส่วนที่จะไหม้ส่วนมากก็คือจะเป็นแป้งเพราะไขมันเนี่ยมันจะมีความทนความร้อนมากกว่าอ๋อมาแล้วครับมาลองดูกันสักหน่อยนะคุณผู้ชมปึ๊บน่าจะร้อนอ่ะยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเราไปแยกส่วนดูกันนะฮะไม่ฮะตอนนี้มาแล้วฮะต้องโกของเรานะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามาตวงดูว่าน้ำมันเนี่ยออกมาเท่าไหร่เก็บส่วนก่อนคือแค่ส่วนที่ติดมากับปลาท่องโกเนี่ยนี่ก็เยอะแล้วนะฮะอันนี้คือส่วนที่มันไม่หยุดลงมานะชึบอันนี้เรา3ชิ้นนะครับแต่ว่าคุณโจกิน4ชิ้นก็คงจะมากกว่านี้อ่ะเรามาลองดูพร้อมกันโอเคครับชึบโอ้โหเยอะโอ้เท่าที่เห็นตอนนี้นี่คือ3ชิ้นนะนี่ฮะ3ชิ้นนี่นี่คือส่วนน้ำมันที่ทอดไปนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดกินเข้าไปปุ๊บส่วนแป้งที่ใช้ไม่หมดก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำมันอีกเพิ่มไปทบแล้วก็ไปเก็บไว้อีกโอ้โหไม่ธรรมดาครับต้องขอบคุณไทย PBS นะครับผมไปขโมยเข้ามาเพราะมันเป็นประโยชน์ก็เอามาให้เขารู้เพราะเราไม่มีโอกาสได้ทำหวังว่าคงจะได้รับการขอบคุณจากเรานะเพราะว่าในแค่3ตัวปลาจิ้งโก3ตัวนะครับส่วนใหญ่จะกินกันสองตัวสามตัวสี่ตัวเป็นหลัก กินกันเป็นนัดแทนอาหารเช้าอ่ะคราวนี้ขนาดสามตัวน่ะน้ำมันตั้งเกือบยี่สิบจะ20ซีซีซะก็ไม่รู้ท่านผู้ชมแล้วท่านกินทุกวันทุกวันทุกวันไอ้น้ำมันพวกนี้มันเป็นใช้น้ำมันอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะใช้มาน้ำมันทอดน่ะน้ำมันพืชเป็นหลักน่ะแล้วมันกระโดดซับไว้นะทำให้ไอ้
แป้งกลายเป็นบาทงโกมันก็จะอร่อยแล้วก็จะมาจิ้มนมจิ้มกินกับกาแฟนั่นตามสไตล์เราท่านผู้ชมคิดดูที่เรากินทุกวันทุกวันทุกวันวันละ20ซีซีถ้า30วันกดก็ไปเท่าไหร่600ซีซีโอ้โหแล้วไอ้ไขมันพวกนี้มันมีความจำเป็นร่างกายก็ใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้ากินทุกวันอย่างนี้มันจะเหลือค้างก็ไปไงไปเก็บไว้ที่ตับไปเก็บไว้ที่พุงเก็บไว้เป็นส่วนๆมันถึงมีสภาพอ้วนนะครับท่านผู้ชม ไอ้น้ำมันไอ้ปาตังโกนั่นน่ะน้ำมันที่ใช้เขาอาจจะใช้น้ำมันแล้วแต่พ่อค้าส่วนใหญ่ก็ไก่ไหนตัวไหนเอานั่นหรือว่าราคาถูกเป็นหลักแน่นอนเขาต้องเซฟต้นทุนเขาคราวนี้ไอ้ตัวพวกนี้พอหลังจากที่มันไปทำไปทอดทำปฏิกิริยาเร่งการทำปฏิกิริยาให้มากขึ้นมันก็จะกลายเป็นน้ำมันถ่านนะครับน้ำมันถ่านคราวนี้ไอ้น้ำมันถ่านน่ะมันมีผลเสียต่อร่างกายนะเราเคยเอาภาพไอ้ตรงนั้นขึ้นมาน้ำมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวแล้วก็น้ำมันถ่านนะอย่างเงี้ยเราเห็นมั้ยครับท่านผู้ชมไม่อิ่มตัวก็คือน้ำมันที่ประเภทอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่อะไรเราเอามาจากน้ำมันสัตว์น้ำมันปาล์มส่วนน้ำมันอิ่มตัวก็ได้มาจากเนี่ยที่หลักๆ ก็คือน้ำมันดาวอินคามีว่าโอเมก้า369ตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับแล้วมาก่อนนี้ยังงงอยู่เอ๊ะแล้วก็กินน้ำมันเข้าไปอย่างนี้เยอะแล้วมันทำไมน้ำมันมันจะไปทำให้คอเลสเตอรอลเพิ่มไหมพิสูจน์กันแล้วครับไอตัวน้ำมันนี่ไปลดคอเลสเตอรอลด้วยใครกินประจำสักครับสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยส่วนน้ำมันทานนะครับคือน้ำมันอยู่ขวาสุดขวามือสุดของท่านผู้ชมเห็นไหมนั่นแหละครับไอ้ตัวนี้ตัวแสบนะครับนะก็คือของทอดทั้งหลายแหล่แม้กระทั่งผมพูดไม่รู้ไปกระทบใครบ้างนะ ปลาตึงโกทอดนะครับของทอดทุกชนิดแม้กระทั่งปลาทอดเราก็ไปกินนะครับเพราะไอ้พวกนั้นน้ำมันพวกนั้นมันแปรสภาพไปแล้วมันมีผลเสียต่อร่างกายแล้วแม้กระทั่งกล้วยทอดอย่างนี้เป็นต้นนะตอนหลังๆนี่มีออกมาเป็นกฎหมายเลยนะครับห้ามใช้น้ำมันถ่านเท่านั้นเท่านี้แต่ก็ไม่รู้ว่าได้ปฏิบัติกันจริงจังหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าถ้าคุณจะกินปลาตั้งโกนะผมอ่านอันนี้เพิ่มเติมนะเขาบอกว่าควรกินไม่ควรกินเกินครั้งละ2คู่เนี่ย2ตัวเท่านั้นครับท่านผู้ชมเพราะภาพที่ท่านเห็นเนี่ยมันไม่ใช่น้ำมันแต่ถ้าเกิดถ้าท่านมองลึกเข้าไปในนั้นมีแต่น้ำมันท่านไม่กล้ากินหรอกเห็นไหมครับเมื่อกี้อย่างนี้ที่ไทย PBS เขาออกมานั่นน่ะ3ตัวเท่านั้นน้ำมันมันเข้าไปอยู่ยังไงตั้งเกือบ20ซีซีแล้วท่านกินทุกวันน่ะตะวันละ4ตัวกดเข้าไปเท่าไหร่ตัวท่านมีแต่น้ำมันแล้วน้ำมันเยอะๆเนี่ยมีผลเสียต่อร่างกายทั้งนั้นตั้งแต่โรคในสมองตีบตันเส้นเลือดตีบตันหัวใจเส้นเลือดในหัวใจอุดตันช็อกนอกนั้นยังไปโน่นน่ะพวกไขมันสูงไขมันพอกตับไขมันพอกไตมันก็จะไปเดือดร้อนโน่นนะครับนะมันจะไปเดือดร้อนนะเดือดร้อนไอ้น้ำมันดาวอินคาถ้าท่านคิดว่ามันท่านสู้มันไหวท่านกินในพวกนั้นท่านชอบท่านต้องกินน้ำมันดาวอินคาทุกวันสู้กันนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าท่านไม่คิดว่ากินทุกวันมันก็ไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรเลยแต่มันเลี่ยนมันปากไอ้พวกปลาตั้งกงนั่นก็ว่าท่านก็สามารถลดไอ้น้ำมันดาวอินคาได้เพราะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยน้ำมันถ้าอยู่ในร่างกายเราเยอะๆนะท่านผู้ชมไม่ก่อประโยชน์อะไรอะนะเราไม่ใช่ลดน้ำมัน
เอาครับมาดูข่าวอื่นๆกันบ้างมาดูเรื่องโควิดหน่อยวันนี้จะคุยเรื่องโควิดเยอะหน่อยนะครับโควิดที่มันเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะมันมีวันที่กำหนดบอกไหมว่าในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยวันไหนเท่าไรวันไหนเท่าไรวันไหนเท่าไรมีไหมเออลองดูที่ย้อนไป7วันน่ะมันจะมีบอกไหมนะครับแต่ปรากฏว่าเนี่ย 5,500 เนี่ยก็ถืออยู่ในเกณฑ์สูงสุดแล้วจำได้ว่า5มันมีอยู่ครั้งมันขึ้นไป 5,700 ได้ไง 5,700 หรือ 5,400 นะครับคราวนี้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือันนี้หาไม่ได้ใช่ไหมหาได้ก็หาไม่ได้ก็ช่างมันเพราะมาบอกให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่ามันหยุดไม่อยู่นะครับจะมัวแต่ไปเที่ยวภูเก็ตหลงระเริงสนุกสนานกับทางโน้นแต่ในกทม.เนี่ยระบาดกันจนรับกันไม่หวั่นไหวอะเป็นกันอย่างเรียกว่าแจกฟ้าทลายโจรนี่แจกไม่พอแจกอะนะครับไอ้นี้10 จังหวัดอันนี้เรายังไม่ต้องเอามาก็มาดูก่อนในจำนวน 5,500 10จังหวัดนี่ก็มีจังเนี่ยนะครับแต่เราอยากจะรู้ว่าวันที่30วันที่1วันก่อนๆโน้นน่ะมันมี 5,000 ขึ้นไหมน่าจะมีผมจำได้อยู่ครั้งหนึ่งผมดูแล้วตกใจคือ 5,700 มีไหมวันไหนก็ไม่รู้ก็เอาละแต่ที่สำคัญที่สุดไอ้57คนเนี่ยเป็นการตายที่เยอะแยะเลยท่านผู้ชมรัฐบาลตัวนายกรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขความรับผิดชอบของท่านตรงนี้มีท่านเห็นตัวเลขคนเขาตายแล้วท่านนอนหลับไหมผมว่าท่านต้องคิดนะครับท่านก็จะบอกว่าเฮ้ยมันช่วยไม่ได้มันอยู่ตรงที่ว่าช่วยได้ไม่ได้นั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านมีความมุ่งมั่นในการช่วยขนาดไหนท่านบอกว่าขณะนี้ติดต่อกับต่างชาติของไฟเซอร์ของโมเดอร์นาจะเข้ามาวันนั้นเข้ามาวันนี้ตัวเลขมันลานนะพอแยกออกมาวันนั้นวันที่28ใช่ไหม28 29ลองดู30สิ 4,600 วันที่1ออกวันที่1เมื่อวานนี้เพราะนั้นไอ้นิวไฮเนี่ยเกิดขึ้นก็อย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบครับท่านผู้ชมไปต่อว่าท่านไม่ได้ว่าเฮ้ยมันจำเป็นน่ะใครอยากให้ตายอ่ะแต่ท่านได้แสดงออกไหมว่าท่านกระตือรือร้นนะผมว่าท่านไปต้อนรับไอ้โน่นอ่ะไอ้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอ่ะคุณค่าทางใจก็ได้แต่ต่างประเทศได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ถ้าเกิดท่านมีเวลาว่างปั๊บเจาะเข้าไปในชุมชนใดชุมชนหนึ่งเดินตรวจดูเลยเป็นยังไงความเป็นอยู่ยังไงโรงงานใดโรงงานหนึ่งท่านเข้าไปตรวจเลยป้องกันอย่างดีไม่เป็นหรอกท่านฉีดแล้วไอ้ต้าซินก้า2เข็มอ่ะท่านฉีดแล้ว
เมื่อท่านชี้แล้วไม่ติดหรอกถ้าท่านบุกเข้าไปอย่างนั้นแล้วดูแลเขาได้พี่น้องประชาชนจะมีความชื่นชมในตัวท่านแต่ก็ยังไม่สายนะครับไปภูเก็ตกลับมาก็ลงได้ลงพื้นที่เลยนะผมชอบทำให้ถึงพริกถึงขิงถึงคนเพราะท่านลงไปในพื้นที่เนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เดี๋ยวต้องตามท่านไปเยอะแล้วผลประโยชน์ก็เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาจะได้มีขวัญในการต่อสู้ของเขาผมกลัวนะผมกลัวคิดตามผมจังเลยเวลาไปต้อนรับฝรั่งได้แต่ผมไม่เคยเห็นหน้านายกเลยคิดอย่างนี้แล้วแย่เลยเหมือนกันนะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านเป็นนายกของประชาชนท่านจะต้องลงไปสัมผัสกับเขาเป็นตายยังไงก็ต้องไปป้องกันให้ดีที่สุดนะเป็นก็ไม่ตายแล้วเพราะท่านติดนั้นแล้วนี่ฉีด2เข็มแล้วนะครับหวังว่าสิ่งเหล่านี้เป็นขวัญเป็นจิตวิทยาคราวนี้มาพูดถึงวัคซีนผมไปดูในคลับเฮ้าส์ที่เขาพูดคุยกันแต่ก็ฟังได้บางส่วนมีคนถามคุณโทนี่ว่าจะจัดการวัคซีนได้ยังไงให้มีฉีดให้มีคนไทยสามารถฉีดได้เดือนละ10ล้านคุณทักษิณพูดว่าไม่ใช่เรื่องยากขอแต่งตั้งให้ผมเป็นทูตแต่งตั้งให้ผมเป็นทูตเป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายไปเจรจากับบริษัทที่เขาผิดวัคซีนขอซื้อไอ้ส่วนที่เขาเหลือของเหลือแต่ดีนะนะครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าการจะทำสินค้าตัวใดตัวหนึ่งมาเนี่ยตั้งไว้100ตัวเขาจะต้องผิดให้130หรือ150ตัวเพราะเผื่อมันชำรุดนะไอ้ตรงนั้นถ้าตรวจเช็คแล้วเนี่ยเราขอมาซื้อมานะครับนายกทักษิณบอกว่าแต่งตั้งสิเขาจะทำให้ก็คงยากนะครับยากแต่ก็เห็นพูดเลยไปซึ่งก็ไม่อยากให้ฟังให้พูดก็คือเรื่องสปุกนิกมีอยู่ครั้งหนึ่งนายกทักษิณบอกว่าจะขันอาสาเจรจาให้พอวันรุ่งขึ้นนายกตู่บอกได้เจรจาได้คุยกับรัสเซียแล้วแต่พูดอย่างนี้เสร็จเลยคนมันก็ไปไล่เจรจาเมื่อไหร่ใครมาพบเซ็นสัญญาอะไรกันมีข้อตกลงอะไรไหมราคาเท่าไหร่จะเข้ามาเมื่อไหร่มันไม่มีอ่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้พูดตรงๆนะตัวผมเนี่ยตัวผมนี่ที่เกี่ยวข้องตรงเนี้ยผมยังอะไรตับต้นชนปลายไม่ถูกอะว่าขณะนี้เรามีวัคซีนเท่าไหร่มีเท่าไหร่กันแน่เนี่ยรู้แต่ว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยขณะนี้จะต้องอยู่ในกำมือคนไทย6ล้านเพราะพูดไว้แล้วว่าก่อนสิ้นเดือนมิถุนาจะต้องมีเอามาเสริมให้ได้ให้ครบ6ล้านตอนนี้ใครรับผิดชอบแจ้งให้ทราบหน่อยได้ไหมว่าได้มา6ล้านหรือยังแล้วได้ข่าวว่าสั่งอะไรซิโนแวคเข้ามาเพิ่มอีกก็เลยไปกันใหญ่เลยใครสั่งข่าวมาจากไหนนะสปคมีหน้าที่ในการคุยในการเจรจาในการแถลงเหมือนกับโฆษกรัฐบาลน่ะเอาเรื่องนี้เข้าไปจับพวกเราก็ได้ฟังจากสปคเพราะว่าอะไรตอนนี้มันเริ่มมีปัญหานะครับเพราะแต่ละคนก็เนื่องจากว่าฉันก็ไม่ไว้ใจใครกว่าจะได้ซิโนฟาร์มก็มาก็ต้องโอ้โหอาศัยพระบารมี
นะครับได้ซิโนฟาร์มเข้ามาส่วนหนึ่งตอนนี้ก็ยังมีปัญหากันอยู่ว่าแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าโมเดอร์นามา 3.9 ล้านไตรมาส4นะครับเคาะขายเอกชนโดสละ 1,100 บาทถึงไหนที่สุดแล้วก็เหมือนกับว่าเอาเลยถ้าจะสั่งงั้นกันนั้นประชาชนเขาจะไม่เดือดร้อนให้โรงพยาบาลเอกชนเขาดำเนินการแต่ว่าตามกฎหมายมันก็ระบุไว้ว่ารัฐจะต้องดูแลรัฐจะต้องดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนฟรีแต่ถ้าเอากฎหมายมาเนี่ยแล้วเกษตรร้อยเราต้องการให้ฟรี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 แต่เราไม่มีวัคซีนฉีดตายกันซะก่อนนะไอ้กฎหมายนี่ช่วยเราฟื้นไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะทำยังไงให้มันนั่นหาวัคซีนเข้ามาให้ได้ฉีดต่อไปนี้ไปเดือนแล้วต้องมีอย่างต่ำ10ล้านระดมฉีดเลยนะครับระดมฉีดเลย10ล้าน10ล้าน10ล้านจะเอาแบบนั้นไหมแต่ตอนนี้เขาเลิกล้มไปแล้วดูเตอร์เต้ดูเตอร์เต้บอกว่าจะฉีดวัคซีนหรือว่าจะติดคุกอันนั้นก็เอาแรงแต่ว่าเขาได้พิจารณาว่าทำไมฉีดวัคซีนนี่ผลตามมาก็คือมันจะเป็นตัวแพร่ขยายนะครับตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็ยังเอามาอยู่ไล่กันอึดอยู่นะครับในเรื่องของวัคซีนสรุปแล้ววัคซีนของเราเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะผมจะอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนให้ท่านผู้ชมฟังสักนิดนึงนะครับว่าวันที่30นี่คุณอนุทินบอกว่าให้ฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ75มาฉีดที่บางซื่อไม่ต้องลงทะเบียนคือหมายมาตั้งเป้าฉีดกันเลยแล้วมีวัคซีนฉีดให้เขาฉีดไหมนะครับอันนี้ต้องไปไล่ไปเรื่อยนะเนี่ยว่า มีวัคซีนเท่าไหร่ปัญหาตรงที่ว่าวัคซีนมันไม่มีแล้วก็ออกมาคุยแก้ผ้าหน้ารอดนะวันหนึ่งอ่ะแล้วมันตามมาก็คือประชาชนเขาก็รู้ทันเขาก็เบื่อนะมันไม่มีวัคซีนฉีดให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจเช็คเลยว่าขณะนี้มันมีวัคซีนเท่าไหร่ออกมาตีแผ่ว่าเรามีเท่านี้แล้วมีแผนจะฉีดเท่านี้เท่านี้เท่านี้เอามันจะต้องอึมครึมอะไรกันอยู่เราการอึมครึมก็คือทำให้ความลดบั่นทอนความเชื่อถือจากรัฐบาลเนี่ยมันจะหันเหไปทางโน้นหมดท่านผู้ชมก็มีคำถามหลายคนนะครับที่ถามกันอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะทำไมตอนนี้ขับเฮาของโทนี่ของคุณโทนี่เขาต้องดังใหญ่เลยคนก็นิยมแล้วก็คุณโทนี่ก็มาติดกันเลยคนคนนี้เขาฉลาดเป็นกรดอยู่แล้วเขาจะเดินแต่ละก้าวย่างเนี่ยเขาต้องมีแผนอยู่แล้วนะครับเขาก็มีแผนของเขาอยู่แล้วการที่เขาจะออกมาได้เนี่ยแต่ละครั้งแต่ละจุดเนี่ยเขาต้องเช็คว่าฝ่ายโน้นกำลังเพี้ยงพ้ำอะไรวัคซีนไม่มีวัคซีนให้นะและการดำเนินการอะไรต่ออะไรที่มันผิดพลาดเยอะแยะหมดจะเป็นจุดอ่อนตึกอยู่เนี่ยเขาสามารถพูดได้โดยที่ฝ่ายรัฐบาลเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเถียงได้อย่างเขาพูดมาเหมือนโมอ่ะคุณทักษิณบอกว่า6เดือนเขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ฝ่ายเราเนี่ยเงียบทำไมเงียบไม่รู้จะตอบโต้ยังไงไม่รู้จะตอบโต้ยังไงคันยังเก่งก็มาเท่มาลองเท่มาทำเท่มาเท่พูดอย่างนี้ยิ่งพูดยิ่งเสียนะฮะเห็นไหมครับแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุด
เรามันเป็นฝ่ายเสียเปรียบรัฐบาลน่ะเป็นฝ่ายเสียเปรียบฝ่ายของคุณทักษิณเขาก็เลยออกมาจัดอีเวนต์เอาประชาชนถามประชาชนก็คือคนเสื้อแดงนั่นแหละจิตใจเขาอยู่เป็นพวกเดียวกันแล้วไอ้ที่ผมพูดนี่ตรงไม่ใช่ผมเกลียดผมรักนะมันเป็นช่วงที่ว่าทำไมทักษิณเขาออกมาเพราะว่าตอนนี้เป็นโอกาสดีมากประชาชนต้องการมากเลยคำพูดว่า6เดือนเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยประชาชนอยากให้กลับนะครับยิ่งมาตอนนี้ถ้าเกิดว่าเคลียร์ไม่ออกเกี่ยวกับว่ายอดวัคซีนมีเท่าไหร่นี่นะเสร็จเลยนะครับถูกตีกรอบแล้วอันนั้นก็ฝากไว้หวังว่าให้รู้ว่าเขาเล่นการเมืองกันอยู่นะแต่ฝ่ายเราเนี่ยต้องตั้งรับไปทันแล้วลุกไปข้างหน้าการที่จะลบกับฝ่ายตรงข้ามตั้งรับเมื่อตั้งรับถึงจุดหนึ่งแล้วต้องลุกเกิดจะมีภูมิปัญญามีความสามารถในการลุกหรือเปล่าไม่รู้ท่านผู้ชมคนละถ้าเกิดมันคนละชั้นขึ้นมาในยุ่งเลยนะพูดไปเสียเปรียบเขาหมดมันต้องตั้งทีมนะที่จะสู้กันนั่นน่ะผมก็ไม่รู้หรอกอาจจะพูดกลางๆนะเพราะว่าเชียร์ทางโน้นก็รักเชียร์ทางนี้ก็รักด่าทางโน้นก็ด่าเพราะรักด่าทางนี้ก็ด่าเพราะรักเลยไม่รู้จะทำยังไงก็มาเรามันเป็นคนเป็นประชาชนน่ะคุณทำไม่พอจะคุณทำไม่ดีเราก็ต้องต่อว่าก็ไม่ใช่ว่าคุณทักษิณจะทำอะไรดีหมดแต่พอมารัฐบาลนี่มันทำอะไรไม่ดีเสียเยอะจนกระทำเหมือนกับยกให้ทักษิณก็ทำดีไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดทั้งรัฐบาลนี้เศรษฐกิจดีอะไรดีนะทักษิณก็โง่หัวไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับก็คิดว่าเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมเอามาดูเมื่อกี้นี้มาดูไอ้ตัวสถานการณ์โควิดนะครับลองไปดูหน้าที่2นะหน้าที่2นี่ท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรไหมครับกัมพูชาพิมพ์มาได้999บวกลบแล้วได้แค่นั้นใช่ไหมเออทั้งเวียดนามทั้งลาวทั้งกัมพูชาเอาไม่อยู่เลยนะครับรวมทั้งไทยด้วยเราก็เอาไม่อยู่พม่าอีกต่างหากเจ็บมาเลเซียดันตูดส่วนอินโดนีเซียขึ้นหลัก 20,000 นะครับเนี่ยมันดังกันอยู่แถวเนี้ยมาดูอาเซียนนี่แหละก็ผมไม่รู้สภาพของกัมพูชาก็จะเป็นยังไงนะยอดขึ้นมาอย่างเนี้ยเขาจะเป็นยังไงบ้างแต่เราก็ต้องไปสนใจเขาต้องแก้ไขของเขาได้แต่เราก็อยากจะให้เขาแก้ไขไวๆมันได้ไม่ทะลักมาบ้านเราครับก็อันนี้เป็นส่วนในอาเซียนนะเอามาดูทั่วโลกที่ทั่วโลกนะครับตายก็ประมาณ4ล้านแล้วล่ะมันเยอะนะคนในโลกเนี่ย 7,000 ล้านน่ะตายไป4ล้านไม่เท่าไหร่ยอดทั้งหมดวันนี้391,000มาดูครับเราวิจารณ์เป็นประเทศเรามาดูอินเดีย48,000 บราซิล45,000 โคลอมเบีย27,000 สหรัฐอาณาจักรอังกฤษ26,000แล้วก็อาร์เจนตินา22,000เราจะเห็นว่าไอ้5ประเทศซ้ายมือเนี่ยเป็นอเมริกาใต้ทั้งหมดนะครับมีเอเชียกับอินเดียแล้วก็ยุโรปประเทศเดียวส่วนทางนี้ก็อินโดนีเซีย24,000
รัสเซียรัสเซียตอนนี้ก็เอามาอยู่นะไอตัวเข้าไปเยอะเลยเดลต้าเดลต้าพัดด้วยแอฟริกาแอฟริกา 19,000 สหรัฐ 14,000 อิหร่าน 11,000 คราวนี้ไอ้ตรงนี้ส่วนหนึ่งถ้าจะมาดูพลังของวัคซีนต้องมาดูพลังการติดแล้วตายขนาดไหนนะครับมาดูนะสหรัฐการตายลดเหลือ2หลักร้อยแล้วนะครับแต่ค่ายขึ้นอันดับบนก็เพราะว่าตัวติดกันเยอะ34ล้านต่อมาก็อินเดียบราซิลตายวันละ 2,000 นี่จะเผาจะเก็บศพกันยังไงนะเราจะมาดูนะตุรกีฝรั่งเศสแล้วก็สหราชอาณาจักรอิตาลีตัวเลขการตายน้อยลงนะครับเพราะว่าอันนี้ผลพวงจากวัคซีนนะอเมริกาก็ใช้ไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะครับแล้วก็เห็นพูดอาจจากการอ่านไม่รู้ว่าบริษัทยาเขียนหรือว่าอเมริกาเขาเขียนโดยส่วนกลางก็ไม่รู้เขาบอกว่าคนที่ติดส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นที่เขายังไม่ฉีดให้คือก็ยังไม่ฉีดให้คือขนาดนี้ฉีดไปแล้วประมาณ40ประมาณ 50% มั้งประมาณนั่นแหละนะฮะก็เหลือแต่ก็คงเก็บตกไปเรื่อยๆคราวนี้ของเราสิปัญหาของเรานะครับเอามาดูหน้าในหน้าหนังสือพิมพ์กันบ้างท่านผู้ชมเห็นข่าวตอนวิกฤตโควิดเอาไม่อยู่ลองประหลัดล่ำให้ขาดหมออันนี้ภาพจริงนะครับข่าวจริงนะคราวนี้มันจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่ค่อยๆหาไปเดี๋ยวก็จะเจอแล้วก็จะเอามาอ่านให้ท่านผู้ชมฟังก็มาดูความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองผมชอบเอาข่าวของแม่ลูกจันทร์เข้ามาอ่านให้ฟังนะครับแนวจันทร์เขาเขียนเขาวิเคราะห์ดีสำนักข่าวหัวเขียวฝันร้ายยังยาวสงครามโควิดอารวาสผ่านเดือนมิถุนายนไปอย่างสะบักสะบอมวิกฤตโควิดระบาดกระทอก3ลากยาวมาครบ3เดือนเต็มจำนวนผู้ป่วยใหม่จำนวนผู้ป่วย ICUจำนวนผู้ป่วยวิกฤตต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าสะพรึงกลัวล่าสุดต้องระดมเครื่องช่วยหายใจจากโรงพยาบาลทั่วประเทศมาใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินในกทม.กันวุ่นวายหมดอันนี้เขาเขียนโดยสรุปนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันวุ่นวายหมดในกทม.เนี่ยนะมีแต่ข่าวว่าต้องเท่านั้นเตียงเท่านี้เตียงเตรียมการในที่สุดแล้วก็ไม่มีเตียงให้นะ สภาพย่ำแย่ที่เกิดขึ้นคือหลักฐานยืนยันว่ารัฐบาลนายกตู่ไม่สามารถบริหารจัดการวิกฤตโควิดอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเดี๋ยวนี้คนมันจะพูดกันไม่กลัวนายกตู่แล้วมันเขียนมาเนี่ยสภาพย่ำแย่ที่เกิดขึ้นคือหลักฐานยืนยันว่ารัฐบาลนายกลุงตู่ไม่สามารถบริหารจัดการวิกฤตโควิดอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรสถานการณ์จริงจึงสวนทางกับแผน120วันเปิดประเทศของนายกลุงตู่
ที่ประกาศไว้อย่างเต็มเป้าแม่ลูกจันนับถอยหลังเหลือเพียง104วันรัฐบาลต้องเร่งฉีดเข็มแรกให้ประชาชน50ล้านคนหรือ 70% ของประชากรก่อนกำหนดเปิดประเทศวันที่14ตุลาล่าสุดมีการระดมฉีดวัคซีนเข็มแรกได้แล้ว7ล้านคนยังต้องตะลุมบอลฉีดวัคซีนที่ให้ประชาชนอีก43ล้านคนใครครบเป้าให้ครบเป้า50ล้านคนภายในเวลาที่เหลือ104วันนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าต้องลุยถั่วฉีดวัคซีนประชาชนให้ได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 460,000 โดสขึ้นไปต่อวันเมื่อกี้ยอดที่เห็นมาบอกว่า 200,000 กว่าเองนะครับคือมันไม่มีวัคซีนคนฉีดมาฉีดได้แม่ลูกจันทร์ชี้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ปูพรมฉีดวัคซีนโดสแรกให้ได้ 4,460,000 โดสต่อวันเพราะตั้งแต่นายกลุงตู่ประกาศวาระแห่งชาติเปิดประเทศภายใน120วันตั้งแต่วันที่16มิถุนายังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ถึง 400,000 แม้แต่วันเดียวโดยเฉลี่ยจะระดมฉีดได้ไม่เกิน 300,000 ต่อคนเอาอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการบริหารบุคคลอีกแล้วนะก็อย่ามัวไปเที่ยวที่เนี่ยมาจัดการให้มันเรียบร้อยไปกันหมดเลยไปอยู่ภูเก็ตกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปติดสายพันธุ์ไอ้อะไรสายพันธุ์เบต้าของแอฟริกายุ่งนะอุปสรรคใหญ่คือความไม่ชัดเจนของแผนการจัดหาวัคซีนอุปสรรคใหญ่เลยนะไม่มีความชัดเจนว่าแผนในการจัดหาวัคซีนความล่าช้าในการส่งมอบวัคซีนความวุ่นวายขายปลาช่อนในการจัดสรรวัคซีนภาระทั้งนั้นก็นายกท่านเก็บไว้คนเดียวอะแล้วใครจะกล้าออกมาทักท้วงท่านล่ะวันแมนโชว์มากไปเปล่าครับท่านนะยังไงก็เห็นแต่ประชาชนคนอื่นก็มีเงินเดือนมีสติปัญญาให้เขารับผิดชอบนะครับปัญหาท้าทายจะมีวัคซีนส่งมอบ43ล้านโดสเพื่อเร่งปูพรมฉีดวัคซีนให้ประชาชน43ล้านคนหรือมีหรือไม่ในเวลาที่เหลืออีก104วันถ้าวัคซีนไม่ครบ43ล้านโดสก่อนสิ้นเดือนกันยาแผล120วันเปิดประเทศนายกลุงตู่ก็ล้มคลืนนะครับแต่ถ้าเกิดฉีดไปสัก 40-50% ก็ถ้ามันหยุดก็เปิดประเทศไปด้วยแล้วก็ฉีดไปด้วยไม่ต้องไปเอาไอ้กำหนดตัวเลขกันเป๊ะๆ บางทีมันทำไม่ได้หรอกอนาคตประเทศไทยจึงแขวนไว้กับวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ต้องส่งมอบเดือนละ10ล้านโดสเป็นเวลา4เดือนติดต่อกันถ้าไม่มีวัคซีนแอสตราเซเนกาส่งมอบครบเดือนละ10ล้านโดสยุ่งเป็นฝอยขัดหม้อล่าสุดรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความปรารถนาดีจะมอบวัคซีนแอสตราเซเนกา1ล้านโดสให้รัฐบาลไทยแก้ขัดหนักขัดเบาเอ๊ะผมเห็นว่าในการมอบ1ล้านโดสเนี่ยทำไมให้ตะดอนไปทำงานน่ะให้มามอบกับนายกที่นั่นเลยให้เกียรติเขาเขาให้ล้านโดสล้านโดสขี้หมูขี้หมอขี้หมูขี้หมาก็200-300ล้านบาทแล้วนะครับไอ้ตอนนั้นอ่ะให้ตะดอนรับตัวอย่างเนี้ยเราควรจะรับเพราะเป็นเกียรติประวัติกับเขาญี่ปุ่นก็เห็นปั๊บเออนะเขาให้เกียรติเราไอ้นี่ไอ้นักเที่ยวที่มันมาเนี่ยมาจากประเทศไหน108แล้วเป็นตะบะตะมีตะสีตะสามันไปขอบคุณเราได้ยังไงนะครับคนไทยอีก1ล้านคนจะได้ฉีดวัคซีนที่รัฐบาลญี่ปุ่นแจกฟรีแต่เราต้องฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา30ล้านโดสให้ทันก่อนการเปิดประเทศกลางเดือนตุลาแม่ลูกจันทร์ย้ำว่าคนไทยต้องตายเพราะโควิดวันละหลายสิบคนกว่าจะถึงกำหนด
เปิดประเทศอีก104วันจะมีคนไทยต้องตายเพราะติดเชื้อโควิดอีกหลายพันคนอันนี้น่ากลัวจะเป็นจริงนะครับ100วันท่านผู้ชมวันละ30กดเข้าไป 3,000 คนเนี่ยครับที่ผมพูดอยู่เนี่ยท่านไปนะท่านคิดถึงคนตายไหมท่านจะต้องมาดูคนตายมาดูพี่น้องประชาชนอย่าปล่อยไปถึงมันจะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่กำลังใจมันก็ต้องมีให้ช่วยเหลือนะครับท่านถอนตัวออกมาสินะเดินตรวจเช็คมันมั่วไปหมดเนี่ยหรือว่าท่านไม่กล้าออกจากทำเนียบก็ไม่รู้ไม่มีใครไปทำอะไรท่านหรอกบาปกรรมไม่พวกที่คิดร้ายเฉพาะท่านแก้ปัญหาแต่ละวันเนี่ยก็เหมือนตกนรกอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นสวรรค์ทุกวันแล้วนะนายกกับปวดหัวอยู่นะวันต้องมีแต่เรื่องร้อยเรื่องพันเรื่องแล้วแต่ละเรื่องแก้ไม่ตกตัดสินใจแก้วันนี้พรุ่งนี้เรื่องเอาเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปทำร้ายหรือจะมีอะไรได้อย่าไปทำนะไอ้ที่ผมพูดไว้เนี่ยเพราะว่าเผื่อท่านจะออกมาเป็นพรามเดินดงออกมาตรวจเช็คชาวบ้านนะครับอย่างนั้นเป็นต้นจะก่อประโยชน์นะครับจะก่อประโยชน์นะคราวนี้ก็บอกว่าการส่งมอบวัคซีนเร็วหรือช้ามากหรือน้อยจึงมีชีวิตคนไทยเป็นเดิมพันฝากประเด็นให้ช่วยกันคิดนะครับนายโยมเขามักจะใช้คำว่านายโยมเนาะพูดไปมันก็เหมือนเอาของเก่ามาซ้ำย้ำให้คิดแล้วแต่มันก็ไม่จะทำยังไงการตัดสินใจโอ้โหการเป็นผู้นำเนี่ยแน่นอนครับโอกาสถูกมีทางเดียวที่เดินเนี่ยผิดมีร้อยทางแล้วมีโอกาสที่ไม่เดินพลาดบ้างเลยเหรอนี่แหละถึงมีปัญหาว่าอย่าอยู่เกิน8ปีนะครับอย่าอยู่เกิน8ปีอำนาจพวกนี้หลอกท่านหลอกให้ท่านตกนรกเอาคราวนี้มาดูข่าวทั่วไปนะครับมาดูข่าวทั่วไปอันนี้เมื่อ 2-3 วันนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อ 2-3 วันเนี่ยคือเกือบจะทุกอาทิตย์อ่ะมันจะมักจะมีข่าวนะอันนี้มีข่าวไหมข่าวที่เกี่ยวกับปล้นทองอ่ะมันมีอยู่แล้วเนี่ยปล้นทองมันมีอยู่แล้วแต่ว่าโน่นอ่ะคราวนี้ทำไมผมจับประเด็นเอาข่าวปล้นทองขึ้นมาท่านผู้ชมเอะใจไหมก็คงไม่เอะใจถือว่าเป็นปกติธรรมดาไอ้ร้านทองทั่วประเทศหรือเซเว่นทั่วประเทศนะครับมีข่าวเกือบทุกวันเลยข่าวอะไรครับข่าวถูกปล้นบางข่าวก็สังเกตโจรมันไม่ใช่มืออาชีพโจรมันก็คือคนทั่วไปอ่ะแหละทำไมผมพูดเอาโจรคนทั่วไปมาพูดคือมันจะกลายเป็นโจรกันทั้งประเทศแล้วดูหนังดูละครก็มาใส่หมวกใส่นั่นใส่นี่มีทองมีอะไรต่ออะไรป้องกันตัวต้องมีอะไรบ้างเตรียมการผมว่าไอ้พวกนี้บางคนไม่เคยปล้นไม่เคยลักขโมยใครอ่ะแต่ว่ามันมีความจำเป็นจะต้องมาเป็นโจรท่านผู้ชมฟังพอนึกออกไหมครับถ้ามันไม่มีจะกินไม่มีจะใช้ขึ้นมาแล้วคนมันเป็นโจรหมดท่านลองคิดดูถ้าท่านเลี้ยงลูกของท่าน4คนลูกของท่านมีข้าว4คนมี1จานต้องแบ่งกันกิน
แต่อีกบ้านนั้นมีลูก2คนมีข้าวตั้ง10จาน20จานเนี่ยท่านเริ่มคิดแล้วเฮ้ยถ้าได้มาสัก 2-3 จานก็ดีเอามาให้ลูกเรากินคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาดีที่สุดคือปล้นไปขอเขาคงไม่ให้เขาคงว่าอย่างนั้นอย่างนี้อายเขาสู้ปล้นเลยดีกว่าปล้นแล้วไม่ต้องมาเจรจากันนี่แหละมันถึงเป็นตัวอย่างหนึ่งครับว่าทอไอ้ร้านทองเซเว่นหรือโดยทั่วไปอ่ะในพวกบิ๊กโซทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เปิดวันเสาร์วันอาทิตย์อ่ะเตรียมนะครับเตรียมอันนี้มันจะไปยุไอ้คนไปปล้นนะยุให้ต้องระมัดระวังมันก็จะมีปัญหาตามมาก็คือต้องมีเจ้าหน้าที่นะเยอะนะครับคอยไปควบคุมดูแล แล้วก็เสียเวลาน่ะแล้วก็เวลาปล้นไปเนี่ยอย่างน้อยข้ามวันผมเชื่อว่าไอ้โจรมันก็คงจะประเภทเรียกว่าขี้หมูขี้หมาเอาไป100เส้นเนี่ยอาจจะคืนสัก80 90เส้นไอ้นั้นก็เอาไว้ให้ลูกกินไอ้ผมคิดไม่ใช่คิดแทนเขานะผมเชื่อว่าเขาคิดอย่างนั้นน่ะเขาถึงปล้นและไอ้เงินจำนวนนั้นน่ะเอาไปให้ลูกเป็นค่าเรียนค่าหนังสือค่าอาหารการกินให้ลูกที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะยุ่ยคนปล้นเพราะเราดูจากคนปล้นทั่วไปเนี่ยมันจะปล้นร้านทองกับปล้นเซเว่นนะครับแล้วปล้นวันนี้พรุ่งนี้จับได้แล้วนะครับตำรวจไทยไม่ใช่มีฝีมือหรอกครับโจรมันไม่มีความสามารถมันไม่ใช่โจรมืออาชีพโจรมืออาชีพนี่จะต้องมีการซักซ้อมเข้าไปเอาตรงไหนยังไงได้เท่าไรซักซ้อมแล้วจะอันนี้ก็ไม่อยากจะคุยต่อนะเดี๋ยวมันจะเป็นตัวอย่างไปนะเรื่องของการวางแผนนี่มันต้องมีสิ่งที่ผมพูดเอามาพูดอย่างนี้ก็เพื่อเป็นการบอกว่าไอ้โจรที่มันมาปล้นเนี่ยมันไม่ใช่มืออาชีพทำไมไม่ใช่มืออาชีพก็เพราะว่ามันเป็นคนธรรมดานี่แหละมันอดอยากมันไม่มีจะกินเมื่อลูกไม่มีจะกินหนทางเดียวคืออะไรก็แล้วแต่ที่ไวได้ซื้อข้าวให้ลูกกินก็โดยวิธีการปล้นการจะปล้นที่ไหนที่มันได้ของเยอะของเร็วของมากก็คือร้านทองคว้าไปเส้นหนึ่งก็20,000 30,000แล้วนะครับลูกอยู่ได้เป็นเดือนผมพูดไม่ใช่แนะนำให้เป็นโจรกันทั้งประเทศนะแต่กำลังบอกว่าให้ร้านค้าร้านทองหรือเซเว่นทั้งหลายแหล่นี่นะระมัดระวังนะครับต้องมาหาท่านอีกเยอะแน่นอนสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้เอาเช็คเลยแล้วว่าอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์เนี่ยจะมีการปล้นทองไหมนะครับจะมีการปล้นทองไหมผมว่ามีแน่นอนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นแต่ไม่มีก็ดีนะจะไปไอ้ประเภทอันนี้เห็นบอกเนี่ยล่าสุดวันที่หนึ่งไอ้หนุ่มแม่จันร่วมควงปืนยิงชิงทองกลางเชียงรายไอ้นี่ปล้นตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ล่าสุดหอบ3ล้านหนีเข้าพม่ากับคู่หูอันนี้เห็นว่าวันนี้คือเมื่อวานเนี่ยรายงานข่าวแจ้งว่ากรณีที่มีตำรวจสอบสวนบก.ส.ส.พ.5ร่วมกับสภ.เมืองเชียงรายนะครับจับตัวชายอายุ24ชาวตำบลสีคำ้ำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายผู้ต้องหาสงสัยว่าพร้อมกับพวก2คนใช้อาวุธปืนจี้ชิงทองไป114บาทที่ร้านทองเยาวราชสินทวีสาขาตลาดป่าก่อไทยใหญ่นะครับชาวกลางเมืองเชียงรายเมื่อวันที่26มิถุนายนนะครับอันนี้ก็ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนปากคำชายคนดังกล่าวซึ่งได้รับการสารภาพว่าได้ร่วมกับพวกอีก1คนก่อเหตุจริงและหลังชิงทองคำรูปพรรณจากร้านดังกล่าวแล้วได้พากันขับรถหนีขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวหลบหนีไปถึงแม่สายอำเภอเชียงราย
ชายแดนไทยพม่าจากนั้นนายนำรถไปฝากไว้ที่วัดแห่งหนึ่งที่เกาะช้างอำเภอแม่สายก่อนพากันนำทองคำรูปพรรณที่ได้มาเต็มถุงและปืนที่ใช้ก่อเหตุยิงขึ้นฟ้าสองนัดเพื่อข่มขู่ข้ามไปยังเมืองท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาตั้งแต่วันที่27หรือหลังก่อเหตุได้เพียง1วันกระทั่งวันที่30มีธุระต้องมาที่เชียงรายจึงได้ลอบเดินทางเข้ามาในฝั่งไทยและมาถูกจับเห็นไหมมันไม่ใช่มืออาชีพอ่ะหายไปสักเดือน2เดือนก็โผล่มาก็ได้มันก็เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าแล้วครับท่านผู้ชมและไอ้สิ่งที่เขาจะต้องปล้นกันมากก็คือทองเพราะว่าราคามันตอนนี้ก็20,000กว่านะครับ20,000กว่าเนี่ยได้ทองบาทนึงก็หมายความว่าวันละ300นี่3เดือนนะครับให้ลูกมีอาหารการกินไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นแน่สำหรับกลุ่มคนที่ยากจนนะท่านผู้ชมนะเอาวันนี้นะครับท่านผู้ชมไม่อยากจะอ่านให้ท่านผู้ชมฟังเลยเขาเอาข่าววันนี้ที่ติดโควิดกันวันนี้นะตาย61ติดยอดติดใหม่นะครับ 6,087 รายเฉพาะวันนี้นะเราก็ไม่อยากเอามาอ่านหรอกวันนี้เพราะว่ามันจะซ้ำแต่ว่าของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอ่านข่าวเมื่อวานแต่พอมาวันนี้เนี่ยตามที่ผมกังวลก็คือวันนี้มันก็ขึ้นอีกอะแล้วมันก็ขึ้นอีกอะมันไม่มีวันไหนที่คนไทยขวัญดีขึ้นเลยอะมีไหมหรือว่าคนบางคนเป็นกลุ่มซาดิสเห็นคนตายเพิ่มขึ้นทุกวันก็ชายโยโหหิ้วกันเลี้ยงฉลองกินเหล้าท่านผู้ชมลองคิดดูครับถ้าเกิดคนตายอย่างเนี้ยตัวเลขมันโชงเนี้ยท่านผู้ชมคิดถึงใครผมไม่ได้ว่าได้กล่าวได้แนะนำให้ท่านไปคิดถึงใครต่อใครนะผมไม่ได้บอกนะแต่ท่านลองคิดดูวันที่มันขึ้นมาสูงทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนี้แล้วตายขึ้นทุกวันทุกวันท่านผู้ชมคิดถึงใครแล้วอยากให้เขามาช่วยทำอะไรตัวเลขพวกนี้มันน่าเกลียดน่าชังมากท่านผู้ชมนะไอ้ที่ผมบอกว่าไอ้6087คนเนี่ยท่านผู้ชมพูดตรงๆเลยยังมีเหลือเยอะซึ่งก็น่ากลัวจะเหลือยังไงก็ต้องพรุ่งนี้แหละเขาไปรวมให้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับท่านผู้ชมนะอย่ามัวไปแต่แซนบ็อกกันนะกลับบ้านกลับมาดูแลกรุงเทพนะไม่อย่างนั้นแล้วถูกด่าแหลกร้านอีกกลับมายังไม่รู้ผมพูดถึงนายกรัฐมนตรีนะเนี่ยไม่อยากให้ท่านถูกด่ามากท่านก็รู้นะว่าถูกด่าก็ทำตามที่ผมพูดจะไม่ถูกด่าเลยอะอย่างที่ผมยกตัวอย่างอะมาถึงปั๊บถอดสูตรลงชุมชนไหนทักชุมชนหนึ่งเดินก็ไปถามสารทุกข์สุขดิบทำอาทิตย์ละครั้งโอ้โหได้รับการชื่นชมเรียกว่าฟูลเลยนะครับฟูลเลยไม่มีใครแล้วไม่มีแล้วครับ ไม่มีใครที่มาคิดทำร้ายอะไรท่านหรอกนะอันนี้ก็เอามาดูข่าวอื่นๆกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่านายกคุยกับเต่าเอ๊ะท่านเก่งนะท่านรู้ภาษาเต่าเหรอพูดเล่นนะครับพูดเล่นนายกคุยกับต้นจิกทะเล
ต่าทะเลโตไวๆนะห้ามตายนะจ๊ะไอ้นะจ๊ะผมแถมให้รอรับนักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับเมื่อเวลาบ่าย 3:30 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติสิรินาถโดยนายกรัฐมนตรีทำกิจกรรมปลูกต้นจิกทะเลโดยพลเอกประยุทธ์พูดกับต้นไม้ว่าโตไวๆนะห้ามตายขอให้ลมเย็นเป็นสุข ก็นะท่านก็เป็นห่วงต้นไม้นะก่อนที่จะเดินไปที่ไปปล่อยเต่าที่ชายหาดพร้อมกล่าวกับเต่าด้วยว่าไปลงทะเลลืมตาได้แล้วเอ๊ะท่านพูดบอกใครว่าเนี่ยนะจากนั้นพลเอกประยุทธ์พร้อมคณะได้นั่งพักผ่อนชมวิวทะเลภูเก็ตก่อนออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเพื่อรับนักท่องเที่ยวสิงคโปร์แอร์ไลน์ในเวลาต่อมาอ๋อแสดงว่าท่านรับไปรับนักท่องเที่ยวประมาณ5 โมงเย็นก็แสดงว่าวันนี้อาจจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับคราวนี้นักท่องเที่ยวอ่ะมันก็จะมีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย300 กว่าคนมั้งนะมาจากกาตาร์แอร์เวย์116 คนนะครับแล้วมาจากเทลอาวิฟภูเก็ต101 คนแล้วก็มาจากสิงคโปร์ภูเก็ต46 คนรวมแล้ว3อะไร300กว่าผมไม่รู้นะลองดูเอาขึ้นมาดูสิสำหรับคนไทยที่จะไปภูเก็ตก็ไปได้นะมันมีกติกาของเขาไว้อ่ะนะครับใครเข้าลบกติกาเนี่ยเขาจะไปหากินที่ภูเก็ตก็ได้แต่จะต้องนะคนที่จะเข้าภูเก็ตได้จะต้องฉีดวัคซีนแล้ว2 เข็มหรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด2เด็กอายุต่ำกว่า6 ปีที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองฉีดวัคซีนแล้วเดินทางเข้าได้3ต้องเดินทางมาจากกลุ่มประเทศต้นทางที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางตามหลักเกณฑ์สาธารณสุขซึ่งขณะนี้มีทั้งสิ้น66 ประเทศโดยผู้เดินทางต้องอยู่ในประเทศเหล่านั้นไม่น้อยกว่า21 วันต้องมีเอกสาร5 ประเภทมาแสดงแก่หนังสือเดินทางใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิดไม่ได้ติดเชื้อโควิดกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลักฐานการชำระค่าที่พักแล้วก็เอกสารการรับรองวัคซีนจากประเทศต้นทางสิ่งเหล่านี้คนไทยจะไปเที่ยวก็ต้องปฏิบัติตามนี้นะครับต้องปฏิบัติตามนี้ถ้าครบอย่างนี้เขาก็ให้เขาไปเที่ยวได้นะหลังเข้าเมืองต้องพำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ต14 วันหลังจากนั้นสามารถเดินทางไปพื้นที่อื่นได้นะครับแล้วก็คือนักเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยอยู่14 วันและจะไปจังหวัดไหนของประเทศไทยได้ได้หมดนะครับได้หมดต้องดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะเข้ารับการทดสอบวัคซีน RT-PCR นะครับจ่ายค่าใช้จ่ายเองในระหว่างที่อยู่ที่ภูเก็ตต้องกักตัวอยู่ในแต่ห้องพักไปเที่ยวที่เกาะได้ทั่วเกาะหากประสงค์จะเดินทางไปเที่ยวในหน้าน้ำจังหวัดภูเก็ตจะเดินทางผ่านเรือที่กำหนดเท่านั้นหลังครบ14 วันหากประสงค์จะเดินทางออกจากภูเก็ตให้เดินทางผ่าน3 ท่าเรือที่กำหนดอันนี้เขาก็กำหนดนะฮะท่านผู้ชมนะครับเราก็ไม่รู้นะใครอยากจะไปเที่ยวก็เชิญนะครับก็ไปได้ไปดูฝรั่งเราไม่เห็นฝรั่งมาเดือนแล้วละ2 ปีแล้วดูที่หน้าตามันเปลี่ยนไหมเอาคราวนี้มาดูครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรอ่ะ
แต่ละพื้นที่แต่ละคนก็เยอะแยะหมดส่วนใหญ่ก็ในข่าวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นข่าวมันเป็นข่าววัคซีนซะหมดเนี่ยสำหรับผู้ที่เสียชีวิตในวันที่157คนเนี่ยนะโรคที่เป็นนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นความดันโลหิตเบาหวานไขมันในเลือดสูง3ตัวนี่ท่านทั้งหลายครับท่านกินถังเช่าเอ้ยกินน้ำมันดาวอินคาสัก 3-4 วันเท่านั้นแหละความดันลดเลยนะครับกินอะไรก็ไม่ลดแต่กินน้ำมันดาวอินคาลดอย่างเนี้ยทนายอัมพลโทรศัพท์มาบอกผมขอบคุณลุงไพที่เขาไปแนะนำเพื่อนของเขาให้กินน้ำมันดาวอินคาปรากฏว่า200กว่าเดี๋ยวนี้อยู่ในเกณฑ์120 80เป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองมีความดันส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมากกว่า50ขึ้นไป60ขึ้นไปเนี่ยมาแล้วครับเขามาแน่นอนนะครับความดันทุรังมาแล้วนะเพราะนั้นความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคปอดเนี่ย4ตัวเนี่ยช่วยด้วยถังเช่ากับน้ำมันดาวอินคาท่านผู้ชมใช้เงินเถอะนะอย่าเก็บไว้มากเลยแล้วส่วนที่เหลือนั้นเราก็แบ่งให้ลุงหมดแล้วไอ้ตรงนี้เราก็เอามาใช้ของเราบ้างนะครับนะอันนี้ก็ว่ากันนะอายุเฉลี่ย67ปีต่ำสุด30ถึง94ตายตั้งเด็กถึงผู้ใหญ่ตายหมดนะครับกทม34รายเลยนะกทมเยอะอย่าลืมฟ้าทลายโจรติดบ้านท่านผู้ชมนะไม่ส่งให้ถ้าใครอยากได้มาเอาที่ลุงไพไม่ส่งให้นะถ้าใครอยากได้มาเอามีอย่างน้อยต้อง 20-30 เมตรนะใครมาก็ให้หมดอยากจะแจกทั้งประเทศเลยถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยผมปลูกต้นฟ้าทลายโจรมึงจะว่ายังไงก็แล้วแต่หาว่าประเทศเราล้าหลังล้าหลังยังไงที่ล้าหลังยังไงพี่น้องประชาชนเขาอยู่ดีมีสุขเขาไม่ตายอ่ะถือว่าใช้ได้แล้วเพราะเราก็ต้องสู้ทุกวิถีทางนะเอาครับท่านผู้ชมวันนี้คงจะเท่านี้นะครับต่อไปก็ไปดูรายการของโน่นสุดยอดภูมิปัญญาไทยนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับ